ท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนที่2พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำนั้นจะมีรสชาติน่าลิ้มลองแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับแล้วก็เวลาทานเปี๊ยะวันนี้ถ้าเกิดคุณอบเสร็จปุ๊บแล้วคุณทานเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมแห้งจังใช่ใช่มันดูแห้งค่ะแต่แนะนำคุณผู้ชมนะคะเวลาทานเปี๊ยะเก็บไว้ให้เก็บไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยค่ำคืนแป้งเปี๊ยะของคุณจะฉ่ำขึ้นแล้วก็จะนุ่มขึ้นที่สำคัญไส้พวกน้ำมันไขมันต่างๆมันก็จะออกมามันก็จะฉ่ำขึ้นอร่อยขึ้นบอกเลยว่าทำกินได้ทำขายคล่องนะฮะจะบอกว่ากะเพราไม่มีรสก็ไม่ใช่นะกะเพรามันหอมอยู่ในปากแต่ที่หอมมากๆไงคือกลิ่นคาราเมลซื้อเลยซื้อเลยอันนี้จริงๆว่ามันมีความทันสมัยขึ้นมาแล้วแบบมันมีรสชาติของกะเพราคลุ้งๆอยู่ในปากที่สำคัญชอบมากๆคือเวลาเคี้ยวยิ่งเคี้ยวยิ่งเจอคือเบคอนยิ่งเคี้ยวยิ่งเจอคือตัวงามันเสริมกันมากเลยอันนี้เราว่ามันเป็นเมนูที่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันระคายคอใช่ครับมันเพลินแล้วมันก็อาจจะหมดชิ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าปกติแล้วขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่จะนิยมกันกับเปี๊ยะไส้หวานค่ะไส้คาวโอเคบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้รสชาติเข้มข้นแบบนี้นะผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งไอเดียเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะถ้าเกิดทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงมาเรียนกับเราได้รายละเอียดยังไงนะครับไปต่อมาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดยิ่งสักฟูดหรือว่าถ้าสนใจเปี๊ยะอร่อยอร่อยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้มาที่ไลน์แอดยิ่งสักฟูดเช่นเดียวกันค่ะเอาละครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนที่เข้ากับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์พอดิบพอดีเลยล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรไปทำกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Work Point หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา15:20 น.ครับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วคือเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นถั่วเลยอ่ะคุณจะกินเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะเจอเบคอนคุณจะเจอกลิ่นกะเพราคุณกินแล้วคุณจะเพลินๆว่าอุ๊ยมีถั่วเหรออย่างเงี้ยแล้วข้างในเราเนี่ยใส่ไส้ไข่เค็มด้วยนะแล้วมันก็จะตัดรสแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคเลยล่ะเอาเป็นว่าเวลาเรากินกะเพรายังมีไข่ดาวนะฮะไม่เล่นมุกก็อันนี้ก็คือเวลาเรากินเปี๊ยะกะเพราก็ต้องมีไข่ไงแต่เป็นไข่แดงเค็มเนาะ